สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกลุ่มของผักก็จะมีพวกผักขึ้นช่ายแล้วก็บีทรูทที่เขาแชร์กันว่าถ้าอุ่นซ้ำหลายๆครั้งนะคะจะมีพวกไนเตรตออกมาแล้วก็เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวผักพวกนี้ก็มีไนเตรตอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเช่นว่าชนิดของผักนะคะแหล่งที่ปลูกแหล่งของน้ำนะคะแหล่งของดินนะคะแล้วก็อายุของผักทีนี้เวลามันมีอยู่ในผักแล้วเนี่ยถ้าเราอุ่นหลายๆครั้งนะมันไม่ได้ทำให้มันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นการอุ่นซ้ำหลายๆครั้งก็เป็นแค่เพียงทำให้ตัวผักมันนิ่มขึ้นมีการทอดที่อุณหภูมิสูงสูงนะคะเป็นเวลานานตัวน้ำมันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงความร้อนสูงสูงเนี่ยนะคะจะทำให้ตัวน้ำมันนั้นกลายเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อพวกอาหารทอดนะคะก็ให้สังเกตดูนะคะว่าน้ำมันที่ใช้ทอดนั้นมันดำมากหรือยังนะคะหรือมันมีฟองมากหรือว่ามันข้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันก็แทบจะไม่มีใครที่จะปรุงอาหารทุกมื้อทุกมื้อแล้วนะคะเพราะว่ามันเสียเวลานะคะเราก็มีหลักในการจำ4อย่างนะคะก็คือทำแยกเก็บอุ่นทำนี่ก็คือการปรุงให้สุกนะคะแยกนี่ก็คือแยกเป็นส่วนๆเป็นภาชนะไว้นะคะพอถึงเวลามื้อนั้นเนี่ยเราก็หยิบเอาเฉพาะกล่องนั้นนะคะมาอุ่นก็จะดีกว่านะคะแล้วก็เก็บเนี่ยก็คือการเก็บให้ถูกวิธีก็คือเก็บในที่เย็นนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์อุ่นนี่ก็คือก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนก็จะทำให้อาหารนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ